ักษิณยันอิงไม่ควบกลาโหมชี้ยิ่งลักษณ์กลับบ้านไม่ใช่ระเบิดเวลาไม่เคยมีดีลลับการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 16:26 น.ทักษิณยันอิงไม่ควบกลาโหมชี้ยิ่งลักษณ์กลับบ้านไม่ใช่ระเบิดเวลาไม่เคยมีดีลลับเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโควต้าของเพื่อไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นของพรรคอื่นเมื่อวันที่20สิงหาคม67ที่อาคารชินวัตร3นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรโดยถูกถามว่ามีระเบิดเวลาคือของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้กลับประเทศไทยในยุครัฐบาลนางสาวแพทองธารหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่านั่นไม่ใช่ระเบิดเวลาอยู่ที่ถ้าจะกลับก็กลับมันมีกลไกของมันอยู่เมื่อถามย้ำว่ากลไกที่ว่าต้องมีการดีลข้ามขั้วเหมือนที่มีกระแสข่าวดีลลังกาวีนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีเลยเข้าใจผิดอย่างแรงไม่ได้ดีลตนไม่มีดีลกับใครเลยถ้าดีลป่านนี้ต้องมีอะไรประหลาดออกมาเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นางสาวแพทองธารต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าสิ่งที่ต้องระวังคือปัญหาของประเทศที่หมักหมมเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะเศรษฐกิจใต้ดินเป็นครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจบนดินซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแสดงให้เห็นว่าโอกาสทำมาหากินถูกกฎหมายนั้นถูกปิดมานานคนเลยลงใต้ดินหมดพนันออนไลน์ปี 1-5 แสนล้านบาทเมื่อถามว่าหาเอ็นสอแพทองธารจะนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมาะหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าโอคงไม่หรอกครับแค่นี้ก็หนักแล้วเมื่อถามอีกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควรเป็นทหารหรือพลเรือนนายทักษิณกล่าวว่าไม่รู้แล้วแต่คณะกรรมการดูว่าใครเหมาะสมแล้วเลือกกันอีกทีเมื่อถามว่ามีการพูดถึงชื่อพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายทักษิณกล่าวว่ายังไม่ทราบเลยอาจจะถูกเสนอมาโดยพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นได้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นของพรรคอื่นได้เมื่อถามว่ามองกองทัพอย่างไรระหว่างยุคนี้กับยุคที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนายทักษิณกล่าวว่าวันนี้กองทัพสมัยใหม่ขึ้นเยอะเมื่อถามอีกว่าจำเป็นต้องนำเรื่องในอดีตมาเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าอดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ปัจจุบันกับอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องวางรากฐานให้ลูกหลานกับประเทศเมื่อถามอีกว่าไว้ใจกองทัพกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนายทักษิณกล่าวว่าวันนี้สิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องทำหน้าที่ให้ประชาชนเป็นที่พอใจให้เร็วที่สุดนอกนั้นเป็นเรื่องที่หลังวันนี้ปัญหาเร่งด่วนคือปัญหาหนี้สินและการไม่ใช้สามารถใช้จ่ายเงินทำให้เศรษฐกิจชะงักทักษิณตอบแล้วรัฐบาลเลือกพปช.ร.กลุ่มไหนย้ำชัดบิ๊กป้อมไม่เคยโทรมาหาธรรมนัสประกาศพรุ่งนี้เช้ารู้ใครเป็นรัฐมนตรีชี้ถ้าเลือกป้อมปลาคงบินได้ส่งซิกงวดหน้า34กวนธรรมนัสวุ่นไผ่อัฐกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พปช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พปช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสกสิดิษฐ์ลอยลำ16คนเทนนิส ITF World ที่วลัยลักษณ์กีฬาวันที่20สิงหาคม2567 16:13 น.
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่7เทนนิสชายรายการ ITF World Tour M7และเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tour W5 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 533,850 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,067,700 บาทที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่20สิงหาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนรอวันแรกบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสทีมชาติไทยวัย23ปีเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยว2สัปดาห์ติดที่มอวลัยลักษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามือ612ของโลกในปัจจุบันและเป็นมือวางอันดับ7ของรายการคว้าชัยประเดิมสนามได้สำเร็จในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบแรก32คนโดยกสิดิษฐ์แข่งขันกับเจสซี่เดลานีวัย25ปีจากออสเตรเลียมือ917ของโลกและเอาชนะได้อย่างขาดลอย 6-1 และ 6-2 ในเวลา71นาทีกสิดิษฐ์ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างซูเวยเทาจากจีนมือ913 ITF Ranking และชูซอกยอนจากเกาหลีใต้มือ 1,928 ของโลกซึ่งเข้ามาจากรอบคัดเลือกทั้งคู่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนลีเดียพอดโกริชานีนักเทนนิสวัย17ปีลูกครึ่งไทยรัสเซียที่ใช้โคตาการเป็นมือท็อปร้อยเยาวชนโลกซึ่งปัจจุบันเป็นมือ82เยาวชนโลกพบกับลิซ่ามารีริโอนักหวดวัย27ปีจากญี่ปุ่นมือ739ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าลีเดียสามารถต่อกรกับนักหวดที่มีประสบการณ์มากกว่าและเอาชนะได้ในที่สุด 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ในเวลาเกือบ2ชั่วโมงลีเดียผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างแบ็กดายอนมือวางอันดับ1และมือ333ของโลกจากเกาหลีใต้กับยูโนะคิตาฮาระจากญี่ปุ่นมือ104 ITF Ranking ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบแรกฐานทัพสุขสำราญชนะยุทธนาเจริญผล 6-4 7-6 7ชนนพูนสวัสดิ์แพทเจคเดลานีวาง4ออสเตรเลีย 2-6 4-6 นัทยุทธนิธิทนนนแพ้โทโมฮิโรมาซาบายาชิญี่ปุ่น 3-6 0-6 พวิทย์สอนหลักทรัพย์แพ้ยูริเดชาวาเคียนวาง3ยูเครน 4-6 3-6 หญิงเดี่ยวรอบแรกพัชรินทร์ชีพชันเดชวาง4ชนะยูอิจิการิชิญี่ปุ่น6-3 6-1 เวียร่าดีเพิ่มแท้นานะคาวากิชิญี่ปุ่น 4-6 4-6 พิมมาดาทองคำแพ้คิซาโยชิโอกะญี่ปุ่น 3-6 6-7 4-7กวนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 51 นาทีกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบหลัง5ส.ส.โผล่บ้านป่าโดนกักตัวไว้บิ๊กป้อมสันติก็เรียกส.ส.มาหลังจากรอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชร.ประกาศอิสรภาพทางการเมืองหลังมีกระแสข่าวหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พร้อมแสดงพลังนัด18ส.ส.ไปรับประทานอาหารกลางวันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนั้นจะแถลงจุดยืนส.ส.กลุ่มธรรมนัสต่อมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสั่งยกเลิกการประชุมพรรคที่ทำการพรรคในเวลา
13:30 น.โดยเปลี่ยนสถานที่มาประชุมที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อแทนพร้อมมอบให้นายทะเบียนพรรคเช็ครายชื่อส.ส.ที่ยังอยู่กับพลเอกประวิตรเบื้องต้นทราบว่าพลเอกประวิตรได้รับประทานอาหารกับนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรครวมถึงส.ส.จำนวนหนึ่งที่ประกาศตัวไม่ไปร่วมกับกลุ่มรอ.ธรรมนัสโดยส.ส.ในสายของพลเอกประวิตรและนายสันติมีประมาณ25คนแต่ปรากฏว่าใน25ส.ส.มีรายชื่อซ้ำกับกลุ่มรอ.ธรรมนัส5คนสำหรับความคืบหน้าล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากรอ.ธรรมนัสนัด18ส.ส.ในสังกัดร่วมรับประทานอาหารและจะแถลงข่าวในเวลา14:00 น.แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวแต่อย่างใดโดยยังมีการย้ายสถานที่แถลงข่าวมาแล้วถึง3ครั้งจากห้องประชุมในกระทรวงเกษตรศาสตร์ย้ายออกมาด้านหน้าอาคารแทนโดยยังไร้วี่แววถึงการจะแถลงข่าวเบื้องต้นทราบด้วยว่ารอ.ธรรมนัสสั่งการให้นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐและนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และส.ส.ฉะเชิงเทราทำหน้าที่โทรประสานงานกับส.ส.ในกลุ่มและไล่เช็คชื่อส.ส.ที่จะมาร่วมแถลงด้วยบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัส